ครับแล้วผมอยากทราบเลยนอกจากที่ผมเห็นบนโต๊ะแล้วเนี่ยครับแล้วยังมีคอร์เนอร์บริการครับอะไรบ้างมีสลัดมีสลัดมีผลไม้ครับมีติ่มซำครับเพราะว่าคุณอะไรครับมันราคานี้คุณให้ติ่มซำด้วยครับเพราะลูกค้าชอบผมก็เลยเราแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เราทดลองแล้วฟีดแบคดีลูกค้าชอบเราขายใช่ไหมเราไม่ได้เป็นยากินิกุญี่ปุ่นจ๋าเลยเราก็ไม่ได้ซีฟู้ดจ๋าใช่ไหมครับดังนั้นก็เพราะนั้นยากินิกุเนี่ย299ยังไม่ได้เนื้อจานหนึ่งเลยครับถูกต้องนะฮะครับเนื้อก็มีแค่8สไลด์บางครับนะครับนี่คนละเรื่องนะครับก็อาจจะต้องมองว่าคนละตลาดกันนะก็อาจจะจับพรีเมียมเลยแล้วแต่ว่าเราอยากจะทำให้จับต้องง่ายๆทุกคนทานได้นะสบายสบายกระเป๋าครับรวมถึงมาทั้งปาร์ตี้วันเกิดครับนะครับเลี้ยงโอเคชั่นพิเศษครับมีโต๊ะใหญ่มีห้องจัดเลี้ยงอ๋อมีห้องจัดเลี้ยงด้วยครับแล้วมีโต๊ะยาวๆที่มีเตา3เตาใช่มั้ยครับนั่งได้14คนแล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงที่จุได้ประมาณ14ท่านเหมือนกันครับครับอันนี้เราสามารถรับบริการวันหนึ่งเนี่ยต่อช่วงได้ประมาณกี่ท่านครับประมาณถ้าข้างในนี่ประมาณ100ท่านแล้วก็ข้างนอกได้อีกประมาณ70ท่านที่ผมจะถามเลยครับที่นี่มีเอาท์ดอร์ด้วยมีเอาท์ดอร์ด้วยเอาท์ดอร์นี่เป็นบรรยากาศยังไงฮะเอาท์ดอร์นี่ถ้าช่วงที่อากาศเย็นๆนั่งสบายมากแล้วก็สามารถที่จะมาดื่มเบียร์กระทะนี่จะเปลี่ยนไปนิดนึงก็จะกลายเป็นแบบว่าเป็นเตาแบบไทยๆหน่อยใช่ไหมครับไปอยู่บนตะแกรงเหมือนกับที่ว่าเราไปทานซีฟู้ดทั่วไปในลักษณะนั้นแล้วก็สามารถที่จะทานได้นานขึ้นเพราะว่าเราจะให้เวลาลูกค้าทานได้นานคือ2ชั่วโมงไปเลยสั่ง2ชั่วโมงทาน2ชั่วโมงไปเลยบอกครับว่าที่นี่จอดรถง่ายสบายแล้วก็เดินไปมาห้อง VIP ครับต้องทำการสำรองเบื้องต้นหรือยังไงครับควรจะสำรองครับจริงๆแล้วถ้าในมื้ออาหารเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์วันขัตฤกษ์หรือวันศุกร์ช่วงเย็นเนี่ยครับหรือจริงๆวันธรรมดาช่วงเย็นก็ตามสำรองที่นั่งก่อนดีกว่าจะได้มาแล้วไม่เสียอารมณ์เพราะว่าเราก็ไม่ใช่ห้างเนาะมาเสร็จแล้วถ้าไม่ได้ทานก็ไม่รู้จะเดินไปไหนบางทีก็เกรงใจคุณลูกค้าครับการเปิดให้บริการที่นี่ครับก็เปิด 11:30 ครับวันธรรมดาเปิด 11:30 ถึง 14:30 แล้วก็ปิดเบรกเปิดอีกที 17:30 แล้วก็ยาวไปจนคุณลูกค้าอิ่มก็คือประมาณ 15:30 ถึง 16:00 ใช่มั้ยฮะโดยมากของเราก็จะประมาณนี้ก็ไม่ได้ดึกมากครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการจัดเลี้ยงหรือว่ามีลูกค้ามาเป็นหมู่คณะอยากจะอยู่ดึกแล้วโอเคครับเวลคัมครับเราก็บริการให้โอ้อย่างงี้วันปีนี้ผมสบายแล้วครับเสาร์อาทิตย์เปิดทั้งวันนะครับก็ยาวเลยตั้งแต่11:30ยาวไปจนค่ำเลยดึกเลยอ๋อนี่จัดสามารถจัดเลี้ยงวันเกิดได้จัดเลี้ยงได้ครับผมเอาดอร์ปิดเซ็กชันหนึ่งได้ครับได้ครับปิดบางส่วนในร้านก็ได้เช่นกันครับก็มีลูกค้าทำบ่อยๆครับเป็นบริษัทมาบางทีบริษัทไม่อยากจัดเลี้ยงแพงก็มาเนี่ยท่านละ299เนี่ยพาเซลล์พาพนักงานมาลงทีนึง80ท่าน100ท่านโอเคครับผมได้ที่แล้วครับนะฮะยินดีครับที่นี่แล้วแน่ๆนะฮะสำหรับปีนี้ฝากอะไรคุณผู้ชมเช่นปีนี้เนี่ยเรามีแพลนที่คือเตาใหม่ครับหน้าตาใหม่อาหารให้คุณผู้ชมแบบนิชนะให้แบบเต็มที่นะครับเพื่อให้คุณลูกค้าพอใจมากๆนะครับฝากอะไรหน่อยสำหรับปีนี้ในการพัฒนาของทางซูมิครับครับสำหรับการพัฒนานี่ก็คือเรื่องสนุกกับการทานเนี่ยก็จะพยายามหามาให้ลูกค้าทานได้เรื่อยๆแต่ว่าเรื่องตัวอาหารเองก็ตามนะครับก็จะคิดว่าอยากที่จะแสวงหาของใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเช่นกันนะครับอย่างตอนนี้เราโอเคเราได้กุ้งแม่น้ำแล้วเราได้ปูแล้วคิดว่าตอนนี้ผมทำกันบ้านหนักมากเลยพยายามจะหาอะไรที่มันว้าวกว่านี้ได้คือเราไม่อยากจะหยุดแค่ตรงนี้ลูกคิดว่าต้องไปต่อเรื่อยๆครับดังนั้นก็รบกวนติดตามที่ Facebook ของเราได้ครับ Facebook อะไรครับครับซูมิซีฟู้ดบุฟเฟ่ครับตรงตัวเลยครับเข้าไปดูได้อันนั้นก็จะถามจะคอมเมนต์หรือว่าจะสำรองที่นั่งอะไรก็สามารถครับแต่โทรมาก็จะง่ายมากและที่นี่นี่เขาเรียกว่าจะมีการมีสาขานอกจากซูมิ16แล้วมีที่แฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์ครับผมอยู่ชั้น1นะครับตรงบริเวณโซนบิ๊กซีติดกับ MK ครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าใกล้แถวนั้นก็สามารถที่จะไปทดลองบริการได้อาหารเหมือนกันบรรยากาศอาจจะง่ายๆกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเป็นร้านในห้างครับก็จะเป็นสไตล์แบบสบายๆเน้นการทานเน้นการทานเป็นหลักว่าคุ้มค่านะฮะราคาเดียวกันเออราคาเดียวกันด้วยนะครับอันนี้อนาคตจะมีสาขาอื่นอีกมั้ยครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจครับคุณบีมก็เดี๋ยวลองดูแต่ว่าถ้ามีเขาอาจจะเปลี่ยนแนวไปเลยคงจะเป็นร้านที่ขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าสวยงามแล้วก็พรีเมียมหาก็อาจจะเป็นว่าเพื่อบริการลูกค้าอีกเซกเมนต์นึงไปเลยครับครับโอ้โหอันนี้แค่299หรือ299บาทที่ได้ทานแบบครบๆเลยครับเดี๋ยวก่อนเข้าช่วงหน้าที่จะพาไปเดินดูนะครับบรรยากาศเอาท์ดอร์ต่างๆที่เราจะไปนั่งคุยกันอีกนิดนึงเนี่ย
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูเซตมี399ด้วยใช่ครับใช่ครับมี399ด้วยก็คือว่าเราเสริมกั้งกระดานมาเรามีกุ้งเหมือนกันแต่ตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าเราเข้าใจแล้วลูกค้าจ่ายมาพอสมควรแล้วใช่ไหมคนละเกือบ400บาทเราจัดให้เต็มที่ปลาแซลมอนเหมือนกันเราอัปเกรดให้เพราะว่าเราเซอร์เวย์แล้วคุณลูกค้าชอบปลาที่มันใช่ไหมครับนั้นเราจัดเป็นนอร์เวย์ให้เลยมีแซลมอนซาชิมิบริการไม่อั้นแล้วก็มีเมนูใหม่ของเราก็จะเป็นกุ้งหวานสีแดงตัวใหญ่มาจากทางทะเลทางอเมริกาใต้โอ้โหครับก็จะสีแดงสดใสตัวใหญ่เปลือกบางทานง่ายครับโอ้ยงี้ผมต้องขออนุญาตนะฮะก่อนที่จะไปช่วงหน้าที่จะเดินดูบรรยากาศกันให้ผู้ชมได้ชมเซต399บาทเน็ตของซูมิซีฟู้ดบุฟเฟ่นะครับก็คุณนนท์ฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโปรโมชั่นต่างๆสามารถดูใน Facebook ได้ใช่ครับเราจะอัปเดตทุกวันอัปเดตทุกวันครับนะฮะงั้นตอนนี้ไปชม399บาทเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันครับเดี๋ยวกลับมาครับ